สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในปักแรกในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับในปักแรกนี้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นรวมทั้งคุณจะมีความสุขในเรื่องของความรักและครอบครัวอย่างเปี่ยมสุขเลยทีเดียวเรามาดูสถานการณ์โดยทั่วไปของชาวลัคนาราศีกุมในปักแรกนี้กันก่อนนะครับในปักแรกนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้เจออะไรใหม่ๆทำให้ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยได้รับโอกาสดีๆในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่จะประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นขอให้ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแม้ว่าภายในใจลึกๆของชาวลัคนาราศีกุมตอนนี้เนี่ยอาจจะยังมีความรู้สึกเหมือนกับแบบยังไม่พอใจสิ่งที่ได้มาก็อาจจะยังไม่รู้สึกพึงพอใจแต่สิ่งที่ได้เจอนั้นจะทำให้ความรู้สึกของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยเหมือนยังไม่ค่อยเต็มเปี่ยมอย่างที่ตั้งอกตั้งใจชาวลัคนาราศีกุมขอให้เข้าใจว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณจะหาทางออกได้เจอคุณจะแก้ไขปัญหาได้ทุกๆสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆ คลี่คลายลงจะทำให้ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะประสบความสำเร็จและได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างดีโอกาสทางด้านการเงินของชาวลัคนาราศีกุมนั้นก็ยังมีโอกาสใหม่ๆช่วงนี้จะมีเงินทองที่ได้เข้ามาจากหนทางใหม่ๆหรืองานใหม่ๆได้เข้ามาหาชาวลัคนาราศีกุมอย่างแน่นอนรวมทั้งยังมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือพบปะพูดคุยกับคนต่างชาติต่างภาษาหรือแม้กระทั่งอาจจะทั้งทำงานในต่างถิ่นต่างแดนในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสที่จะทำงานได้ประสบความสำเร็จมากเป็นพิเศษรวมทั้งหากชาวลัคนาราศีกุมช่วงนี้ทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับในเรื่องของออนไลน์ในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักมากมายเลยทีเดียวหากทำงานเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนก็จะเป็นโอกาสที่ดีของชาวลัคนาราศีกุมรวมทั้งในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กในเรื่องของโลกออนไลน์ชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้ก็จะมีจังหวะที่ดีที่จะทำให้คนนั้นได้รู้จักได้ทำการตลาดที่ดีมีโอกาสที่จะได้เจริญเติบโตในเรื่องของการงานและการเงินเป็นอย่างดีในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีกุมนั้นต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีความรักความสัมพันธ์ที่กระชับมากไปกว่าเดิมอาจจะมีโอกาสที่ได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันอาจจะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยสังสรรค์กันมากขึ้นทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสที่ดีรวมทั้งอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาทำความรู้จักกับชาวลัคนาราศีกุมแต่ว่าในช่วงจังหวะนี้กำลังมองหาใครอยู่ก็ยังคงไม่ถึงที่ขนาดจะตกลงปลงใจในช่วงระยะเวลานี้ดังนั้นโดยภาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศีกุมในปักแรกนี้ต้องบอกว่าการงานของคุณนั้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคุณมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆมีโอกาสที่จะก้าวหน้าเจริญในหน้าที่การงานแม้กระทั่งการเงินก็จะมีโอกาสได้ลาภเกี่ยวกับงานใหม่ๆช่องทางใหม่ๆที่นอกเหนือไปจากช่องทางเดิมมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีหนทางใหม่ๆที่จะทำให้คุณนั้นมีเงินมีทองจากหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นเพียงแค่ว่าคุณมีความตั้งใจมีความพยายามขอให้คุณไม่ละความพยายามโอกาสดีๆอย่างนี้จะทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงเป็นอย่างดีรวมทั้งก็จะได้รับผลตอบแทนอย่างที่คุณตั้งอกตั้งใจไว้อีกทั้งเงินที่คุณคอยจะเบิกหรือใครที่หยิบยืมไปก็มีโอกาสที่จะได้คืนเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักหากชาวลัคนาราศีกุมที่ยังโสดอยู่นั้นช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มีคนต่างชาติต่างภาษาที่อาจจะมาทำความรู้จักกับคุณมากขึ้นก็เป็นได้ซึ่งอาจจะให้ความสนใจเกี่ยวกับตัวคุณสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้คงมีเวลาให้แก่กันมากขึ้นมีเวลาเดินทางท่องเที่ยวให้กันมากขึ้นมีเวลาที่จะสังสรรค์กันมากขึ้นทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยที่ค่อนข้างจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีเลยทีเดียวจะทำให้ความอบอุ่นกลับมาสู่ครอบครัวได้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันแต่ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงไม่ราบรื่นไปซะทั้งหมดอยากจะบอกชาวลัคนาราศีกุมว่าแม้จะมีบางเรื่องที่ทำให้คุณกุ้มอกกุ้มใจขอให้เชื่อว่าในช่วงนี้คุณจะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนเพียงแค่ว่าคุณไม่ท้อแท้คุณไม่ถอดใจไปเสียก่อนทุกอย่างคุณจะหาทางออกได้และคุณจะเจอกับสิ่งที่ดีๆกับชีวิตของคุณในไม่ช้านี้และนี่คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในปักแรกในเดือนพฤษภาคมนี้ครับ